กิโลนิดเดียวเฮ้ยต้องสูงสูงขึ้นแล้วกดลงมาอีกหน่อยน้อยแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก้มลงมาจะได้เห็นกับข้าวคักๆแมวน้อยก้มถนัดไหมมันเป็นแข็งๆหน่อยนึงโอเคแล้วก็บิดไปทางตาจ้อยนิดหน่อยพร้อมแล้วพอแล้วสวยสวัสดีหวังว่าจะเห็นชัดดีนะจ๊ะหนูกินมาแล้วอุ้ยเยอะนะไม่เยอะกินไม่เหอะเจ๊เชื่อป้าว่าหนูกินมาอย่างเยอะเลยเออเชื่อเห็นแล้วในไลฟ์อร่อยไหมไม่ใช่ในไลฟ์ก่อนหน้านั้นหนูกินของเดิมโอ้ของเสร็จหนูกินจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองก็พูดอย่างนี้แหละพอถึงเวลากินหมดจุ่มทุกรอบเจ๊หนูไม่กินหรอกเจ๊ปูอะไรเนี่ยโอ้ยหนูปวดท้องจุกจุกกินจุกมาแล้วปูกองอยู่เท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี everyone welcome to my Facebook live like and share for me hey ตักของพี่ต่อยก่อนเลยว่ะเฮ้ยมันอยู่ใกล้มือใส่ด้วยถึงจะดีนะอย่าดูมทำน้ำพริกเผาไอ้ต่อยจะเข้าตรงไหนเข้าไหนสายช่องไหนก็แต่ช่องนั้นไม่ต่อยขนาดไอ้ช่องนั้นขนาดอันนี้เอาเลยปักแม่งเกาหลีเกาใจเกาหลีเกาใจอะที่โซฟาเราเกาใจใหญ่เนี่ยมาเห็นไหมน้ำพริกมี3อย่างอธิบายหน่อยมาแม่อันนี้น้ำพริกเผาปลาไม่ได้ใส่ไม่ได้ผัดโอ้ยน่ากินมากอันนี้ไม่กินไม่ได้เดี๋ยววะแต่เครื่องสุกหมดแล้วรสเอาน้ำพริกเผาไปทั้งนู้นแบ่งพริกหน่อยเอามาอันนี้น้ำพริกเผาบ้านใช่อันนี้คือเผาบ้านน่ากลัวนะอันนี้พออันนี้มันสิดูน่ากินแล้วเอาแก้วอะไรทำไมดูดิค้างเหรอหมุนไม่ได้ตัดสายตัดขวาให้หน่อยหมุนไม่ได้ตัดสายตัดขวาให้เฉยมาเดี๋ยวดูทำไหมตัดสายตัดขวาเออแล้วก็กดอ่านข้อความเออไงคุณใจคนเอาลำปางมะเขืออันนี้น้ำพริกเผาฝีมือยายดมฉลองโซฟาใหม่เลยนะนี่เออมาเด้อเบิ่มเบิ่มได้ของใหม่มาค่ะต้นอะไรเนี่ยผักหวานไม่ต่อนั่งเป็นสะพายใหม่เลยมาใกล้ๆตรงนี้แหละอร่อยมากมันจะเขียวอึ๊บเต็มชามเลยหอมมากมีแต่น้ำพริกเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ร่างตัวความใครให้สาวราดพริกให้ตาไปช่วยล้างจานด้วยแมวด้วยมันเป็นถ้วยน้ำพริกเดิมยายดมเดี๋ยวก็เลยเอาถ้วยนี้แหละง่ายชอบเด้ออย่างเงี้ยพอแล้วตักมาเต็มที่แล้วถ้าจะต้องกินมากหลายน่ากินร้ายล่ะตะกี้บอกว่าอิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้ตับตับแล้วจูนจูนปลาละมังสองปีทำตรงเกาหลีเลยสองปีพี่เก๋มากินนะครับพี่เก๋วรรณพรมาพี่เล็กมาเครื่องหลักพอเห็นคอมเมนต์ซ้ำเห็นป่ะจุนค้างแตกมากกลางวันแล้วปัดซ้ายปัดขวาทีนี้ไม่มีประโยชน์ปัดขึ้นไม่มีประโยชน์ถอดมันเดี๋ยวมันกินผักเลยเดี๋ยวให้จุนมาจุนจับไม่เป็นไรนี่เห็นอยู่นี่ you help me survive เดี๋ยวมันกินผักเลยใช่ไหมคริสติน่า how are youI stay beside you. สมัยไปอยู่ท็อปแลนด์สองตัวนี้ไม่ต้องพริกเนี่ยกินกันผัดผักรวมพริกไทยสามสีอย่าดมแล้วก็ก้องเต้นนะเห็ดหอมกำเหยื่อเดียวสดสด
น้ำพริกใหญ่ยกถ้าเด็ดหูมากินด้วยกันทุกคนเห็นคอมเมนต์ละหิวหิวเลยพี่กูกูมากินด้วยกันอนุญาตนะคะเลยกินกันให้หมดต้มถึงจะเสียเจ๊แบบเป็นมากก็อะไรก็ตำบลเหมือนกันเริ่มผักแล้วผักจะสับปะรดด้วยเป็นไงน่าจะอร่อยนะแม่เนาะก็ได้เป็นฟิลแบบให้ผัดเปรี้ยวหวานอ่ะน่าจะอร่อยนะใส่สับปะรดนิดๆอ่ะไม่นิดๆก็ตามนี่แหละแต่ไม่มีเนื้อผักเนื้อสัตว์ไม่ต้องระวังระวังระวังจานหล่ม enjoy watching ฝีมือไงคนมันฝีมือระวังท้องอืดนะคะร้อยขอโทษคือไม่ได้ต่อยกินไม่ได้หรอกแพ้ไม่ได้นี่ไม่เป็นลมพิษลมอ๋อรวมก็ดีผักหวานเนี่ยเราฝนมามั้งเนาะอร่อยเลยทั้งบ้านบ้านจุนผักหวานจะเป็นอีกแบบผักหวานบ้านเนาะหวานนกเขาบ้านจุนเรียกผักหวานนกเขาเหรอผักหวานนกเขาผักหวานนกเขาอารมณ์แบบนี้ไหมผักหวานบ้านผักหวานบ้านตอนเตี้ยเตี้ยเลยมีลูกไหมมีลูกกลมๆขาวๆไหมลูกสีเขียวนอนอ่ะน้ำพริกยายดมอร่อยน้ำพริกคุณต่อยก็อร่อยโอ้ยไปเพราะน้ำพริกยายดมมันแต่ใช้แต่หมูแปลงแต่หมูอย่างเดียวทำไงมีใส่นี่มีใส่จานด้วยจ้าจ้าจ้าความสุขแหละข้าวเรื่องเลยข้าวที่มีสัมผัสเนื้อแข็งแรงได้ตัวไวๆไปแล้วลืมไปกินน้ำเรื่อยๆเอ็นดูยังอยู่กินแล้วพี่ต่อยเป็นลมพี่ต่อยเคยเล่าให้ฟังอยู่เลี้ยนหัวแล้วก็พวกเตะพวกแตนแล้วเคยลองกินไหมทุกครั้งเลยไหมลองไปสองครั้งไงสองครั้งแล้วแบบทัวร์แล้วแต่ละคนแพ้ไม่เหมือนกันกาแฟกาแฟสามแก้วสิกินไปแล้วโอ้โหเดินต้องอย่างนี้เลยเมาเลยข้าไม่เห็นเป็นอะไรนะของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเมาเวลากินเมานี่ยังพออันนั้นนะอ้วกออกมาแต่ว่าเมากินนี่โอ้โหทรมานมากเลยอันนั้นพริกเวนินเอโอ้ยจังสำหรับแฟนๆช่วยกดรัวหัวใจให้หน่อยนะเปิดภาพการมองเห็นให้หน่อยนะดีครับต้องไปละน้องแอดยกหม้อข้าวให้จูนแล้วอ่ะหอบผ้าให้แม่งอยู่กับทุกตาหนึ่งซะนะอยากกินด้วยมากินด้วยกันครับพี่ Good morning from Guyanaโอ้อยากกินด้วยมากินด้วยกันพี่นกก็รถไปกระชั่งรูดเลยพระเจ้าฟิลิปปินส์ท็อปแฟนเป็นดูอีกนะฝากรถชั่งรูดไปชั่งรูดมาเก็บของเธอก็กระโดดขึ้นรถเลยอยากกินผักหวานหยิบให้หน่อยแอดหงายไอ้อ่างผสมปูนขึ้นไอ้ตูนนั้นไม่เคาะให้เขาดีคว่ำเลยไว้เลยอ่ะโอ้เช้านี้บอกอ่ะวางไม่รู้ว่าแฟนพี่ต้มเขาเข้ากะหรือเปล่าแบบเขานอนกลางวันหรือเปล่าเกรงใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบอกพี่ต้มแล้วใช่ไหมพี่จะบอกให้ทำล้างน้ำฝนข้างหลังให้ด้วยคุ้มกันแล้วจ้ะเผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดตอนใหม่เลยเผ็ดอืม
ตอนเด็กๆแม่แก่ไม่ให้กินเนี่ยเส้นๆอันเนี้ยแม่แก่โรคทิ้งหมดเลยมือมันตีนมันอร่อยถ้านำทำให้นายลงกินทุกชนิดเลยนะต้องออกหมดยอดนะผักบุ้ง I like vegetable มียังหั่นทิ้งเลย I like vegetable too ขอไม่กินยอดเพราะว่ากดยูริกมันอยู่ตรงนั้นใช่ๆๆจริงไหมเจ๊จริงไม่รู้อ่ะเพียวรีนมันสูงฟังได้ขึ้นมากกินมั้ยโอ้โหที่ผักเนี่ยผักไปหมดเลยจุดนะจานนี้สำหรับผัดอันนี้จานต่อไปสำหรับผัดอันนู้นไปเติมเกลือน้ำพริกเนี่ยเค็มไทยเติมใบดมนี่เนี่ยไปแล้วไปเขาบอกได้เติมอะไรเลยอ่ะไม่ได้เติมแล้วข้าวอ่ะเอาสเต็กมาแล้วก็ไม่ยอมใช่ถ้ามีผักนะมีผัดอย่างนี้นะน้ำพริกนะยอดแล้วเฮ้อไหวป่ะเนี่ยเฮ้ยเติมข้าวแล้ววะไงวะโอ้โหตอนกลางวันไม่ได้กินแล้ววะไม่ผิดแล้วก็ให้ยายดมแล้วน่ะพูดมากจะออกเที่ยวก็ต่อยไลค์กันแชร์สาอากาศดีอ่ะไปเที่ยวไหนนั่นสะพานพุทธนั่นน่ะเออไปเฮ้ยไม่มีแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่จะมานั่งรถสาย8แล้วเที่ยวสะพานพุทธอ่ะโนละหนูไม่เคยได้ไปเลยสะพานพุทธกับเขาไปสาย8นะครับเอาไปปล่อยทางเข้ารัฐสภาโน้นเบาต่อยกินกันนะพี่ก่อนเขาไปถ่ายรูปเขาไปเที่ยวกันผ่านพุทธแล้วก็ไปดำเนินสะดวกป่ะเอ้ยอะไรวะอะไรนะที่ดอกไม้อ่ะดอกไม้อ่ะคลองตลาดคลองตลาดเออจะผักคลองหนูได้ไปอยู่ซึ่งต่อยเขายังไปได้ตอนแต่งงานแบบว่าก็ไปซื้อดอกไม้ไปถูกแล้วต่อยถูกบ่ถูกได้ไงเว้ยไปซื้อผักกับข้าวกับข้าวอยู่เหลืองมหานาคตลาดตลาดปากคลองนี่ตลาดปากคลองปากคลองตลาดอ่ะเมื่อก่อนไปซื้อกับข้าวนู้นหรืออ๋อไปซื้อนู้นแล้วอยู่กับอาก็ไปซื้ออยู่นู้นแล้วไม่ไหวป่ะขอเบิ้ลหวานมะลิกูดมากกูดกูดกูดอีกันติยังไม่กลับอีกแล้วเนี่ยไม่เห็นงองแงกลับเฮ้ยขอบคุณมากสุดใจเลยเฮ้ยเยอะแค่ไหนก็กินหมดก็เหลือเลยไหนอันนี้มาลองดิเขากลับกันหมดตอนไหนนะอะไรสลับกันไปก่อนนั่นเดี๋ยวไม่มีพื้นที่วางเคยทำงานอยู่โรงเรียนราชินีราชินีบนบนหรือล่างล่างดีอยู่ตรงปากคลองนะเออใช่เคยมาหาจ่อยแล้วก็เอาผัดกะเพรามาเป็นถุงๆก็เผ็ดเหมือนกันเนาะติดพี่โบวี่ขึ้นรถมาเมื่อวานหนูจะอยู่กับพี่โบวี่ได้ไหมบอกว่าเช้ามาจะไปทำเราก็งานธุระเยอะเนาะติดต่อหลายช่างมากๆเลยทั้งช่างผ้าทั้งบ้านนู่นนั่นนี่วิ่งซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านอ้วนไม่ได้เข้าออฟฟิศไงวันนี้ช่างมาเอาของที่บ้านใหญ่มาเอาของบ้านเลิศอุดมจะเอาไปบ้านบริษัทกำลังต่อเติมบ้านที่บริษัทแล้วทีนี้อีกันมานั่งรอสะพายกระเป๋ารอว่าคุณแม่เล็กจะไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทาปากแดงแป๊ดพี่โรดพี่โรดจะไปออฟฟิศหรือเปล่าไปครับพี่ว่างหรือเปล่าให้หลานไปด้วยคนนึงได้ไหมว่างอีกันลุกพึบเดินออกไปเลยจ้ะจำเป็นรถก่อสร้างให้คนงานก่อสร้างนะอ๋อโอ้ยไอ้กันมันเป็นเด็กบ้านๆเนาะมันอยู่เฉยไม่ได้มันบอกว่าอยู่เฉยไม่ได้ให้หนูทำอะไรก็ได้ให้หนูไปพักผ้าแพ็คอะไรมันไปอยู่แพ็คผ้าแพ็คอะไรแบกไอ้กันมันเป็นเด็กแบบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเล็กเด็กน้อยฮะตายแล้วนั่นอ่ะก็อย่ายกไปด้วยไปไหนไปด้วยยกไปไหนล่ะหนูขอให้อ่ะโอ้โหแล้วบ้านนี้ล่ะอันนี้ขนลุกเลยอ่ะพอมันเป็นหมูสามชั้นเนาะแล้วน้ำพริกมันอร่อยแล้วมันเอามาผัดอ่ะขนลุกไอ้กันไม่ได้กินไอ้กันไม่ได้กินผักเลยคนเนี้ยอ๋อเนี่ยห้องหลังพ่อมีทิชชู่ไหมหนูบีบน้ำ
สุดท้ายก็หมดเย็ดอะไรหมดอุ้ยแอบเติมด้วยไม่ใช่หรอเมื่อกี้เกลียดนะของหวานฉ่ำๆของหวานนูด้วยฉ่ำๆใครดูแล้วแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปี้ปี้ปี้ถามจริงไหนเอาสับปะรดมากินกับไอ้ข้าวสักหน่อยดิแม่แซ่บวะอย่างนึงไอ้คนเดียวมันกินบางไอ้กับกระจ้อยด้วยกระจ้อยไม่เอามันก็ไม่ค่อยชอบหรอกนะพ่อมันชอบกินข้าวเจ้าหน่ายกันนะเอาเหรอเออลูกสาวยังไม่ตามเลยเนี่ยไปรับหลานแฮปปี้อยู่กับพี่ๆแล้วนั่งอยู่เขาแทบได้ข้าวเหนียวมันก็กินได้แต่ว่ามันชอบข้าวเจ้าหืมคนดู 1,800 เหรอเนี่ยสุดยอดเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอ้ขายผ้าดู500ก็ดีใจแล้วล่ะพี่เพ็ญโอ้คนอยู่หลายแฮะมันจะกินกันบ้าหรอแม่ไหมเออดองหรออร่อยร้านนั้นไหนพี่ร้านที่เป็นประจำร้าน40บาทเหรอโอ้เขากินอยู่ร้านอะไรนะที่เราไปอันนี้อยู่ตรงไหนแซ่บคักตามนี่ไม่เคยชวนเอาไว้ไปไปไม่ต้องห่วงลูกสาวหนูสั่งของให้กินได้24ชั่วโมงวัตถุดิบหลากหลายไข่ดาวฟอง 1,900 เจ๊เวอร์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 ปี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 ไหล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 เจ๊พูดไปเนาะจูดแอบกินข้าวเหงื่อบ่อแล้วพี่แดงรู้จริงสุดสุดคุณเล็กมาดูไหมที่สุดพี่เล็กมาอยู่แล้วแต่ว่าพี่เล็กอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละแล้วคุณปูเพราะว่าไลฟ์สดทั้งหมด8เพจนะใครที่แบบบานกูพิมพ์มาเยอะมึงไม่อ่านเลยลูกจะบานไลฟ์สด8เพจพร้อมกันแต่นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ติดตามร้านปิดยังคะ13ร้านปิดยังคะหมายถึงร้านเจ๊บ้านใช่ไหม uh-huh. บอกไปแล้วพี่เล็กก็ถามว่าปิดวันไหนหนูก็บอกว่าปิดพร้อมเจ๊บ้านอ้วนน่าจะปิด13 14 15แต่ไลฟ์สดน่าจะถึงให้วันที่11 12เคลียร์แล้วก็ให้ทำใจว่าอาจจะขอไม่ถึงก่อนสงกรานต์แต่เดี๋ยวจะจัดโปรแบบแหกโกดังแบบจุกๆวันนี้ที่อะไรวันนี้วันที่2เฮ้ยเอ้ยเออใช่2เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าตรงมีตาจัดมีตติ้งเลยที่เพจไอ้ที่ร้านพยาบาลอ้วน100บาททุกชิ้นเทโกดังแบบว่ามัน250 150เนาะเท100บาทเลยยีนเยอะแล้วไม่สนใจ100หมดเลยซัดแม่งหมดเลยจุนตายไหวไหมไหวเริ่มมันเออมาเถอะมาซื้อเสื้อผ้าอย่าลืมเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีตั้งหลักก่อนเดี๋ยวประกาศก่อนอุ๊ยตื่นเต้นเลยนะเนี่ยแถวนี้ตื่นเต้นจะหมดเลยนะลูกค้าประจงประจำนี่ตื่นเต้นจะหมดเลยให้เลยร้อยเดียวทุกชิ้นโอ้โหเดี๋ยวไปเติมให้ด้วยอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวรอเจ๊ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่สองมาหาเรียกผมสองเเอาเลยพรุ่งนี้เลยโอเคใครมาร้อยบาทแม่งให้หมดเลยโอเคพรุ่งนี้9โมงนะคะเออพรุ่งนี้9โมงเป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงสงกรานต์100บาททุกชิ้นทุกอย่างถ้าหมดก็ปิดร้านหนีเลยมีตำหนิก็ไม่ลดราคานะโอ้ยใครจะไปลดจะบ้าเขาจะชอบว่าเนี่ยตัวนี้มันขาดเนี่ยลดหน่อยได้ไหมแต่คนพูดไม่ไรหรอกลูกค้าเข้าใจแหละแต่ดีได้แต่ได้เสียใช่เดี๋ยวจะเอางานในโกดังมาเทให้100บาท100มีวันนี้มีชีวิตดีๆได้เพราะมีแฟนเพจนะทำไมแค่นี้จะทำไม่ได้ถูกไปมาเลยจูนโปรโมทเลยนะ100บาทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยจบๆไม่ต้องมารอแล้วปวดหัว100 100ก็คือถ้าหมดก็ปิดร้านนะคะบอกเสื้อผ้าหมดแล้วค่ะแค่นั้นเองถ้าโกดังมีอีกก็เติมถ้าโกดังไม่มีก็ไม่เติมอีเหลืองไหวไหมน้อยบาทหน้าร้านนะจ๊ะอีเหลืองไหวดอนเมืองนำมาส่งโครงส่งฟรีอะไรไม่มีครับพี่หน้าร้านคือ CF กระเทียมไทยฟู้ดลูกค้าเจ๊บาลน่ะมาถึงเขาคนเลือกเขาคนลองเลือกแล้วเอา5ตัวค่ะ7ตัวค่ะ10ตัวค่ะก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้คือ100บาทอ่ะพรุ่งนี้100บาท100บาท100บาทหมดเลยประกาศประกาศเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไลฟ์สดให้มีจ้ะมาเลยเดี๋ยวมีไก่ต้มน้ำปลา2บาทใช่
ไก่ต้มน้ำปลา2ตัว120บาทเอาสิเขาให้ขึ้นราคาเป็น105แล้วนะ2ตัว105แล้วนะ150แล้วนะนี่ยังไม่ขึ้นนะขายเพราะเงินจ่ายค่าเต้นดอนเมืองสงประภา12 KCF ประเสมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหน้าร้านพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์100บาททุกชิ้นเลยมียีนทอลิสด้วยนะ560ตัวเลกกิ้งอีก 2-300 ตัวเลกกิ้งของเต็มมาร้อยบาทร้อยบาทแต่ยายดมก็จะไม่ต้องกลัวบ้านอ้วนจะรวยนะคะถ้าใครเป็นแม่ค้าแม่ค้าด้วยกันรู้อยู่แล้วระวังเรื่องพวกเนี้ยจูนระวังไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็เรียกลูกน้องเจ๊แล้วกันให้มาเถอะร้อยบาทไม่ต้องคิดเยอะวันอาทิตย์เลยใช่เอาเลยค่ะไปเอาต้นไม้มาซ่อมก่อนเถอะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยเพราะว่ามันหลุดเก้าโมงเนี่ยมาก่อนเก้าโมงนะแต่ว่าต้นไม้ที่ทำไว้เนี่ยมันอยู่สองวงกระลาขาดลงโอ้โหมันกระเด็นหรือไงเนี่ยกระเด็นนะดิตอนขัดไหนก็น่าจะตอนกินแต่เอาหรอถ้าตอนขัดน่าจะไม่ก็ดูว่าหมูกระเด็นออกหมูกระเด็นออกจะหมูกระเด็นออกจากกระทะเลยคือว่าแม่กินสับปะรดกับน้ำปลาทิพรสนี่กินอย่างใครบ้างตาลีเขาจะกินกับข้าวอะไรแต่แม่กินไม่ได้นะจูนเจ๊จะเป็นยังไงชีวิตเจ๊เผ็ดเหรอเจ๊หนูแน่นตั้งแต่ไม่หยุดไม่ต้องเข้าเลยตอนใครเวรบุกใครจูนอย่าพูดพร้อมมีขนมอีกใช่แบกที่ต่อเอาเลยไหมเดี๋ยวเพื่อคนมาประธานตั้งตัวมันจะได้ควักน้ำพริกออกมาใครมาประธานตั้งตัวลูกค้าชุ่มลูกค้าเขาเลือกกันตามสบายเขานับพับเมื่อวานนี้พับเองสวยกิ๊กเห็นละครับเองเลยแล้วขำๆเผ็ดน้ำปลาหวานพิมพ์ว่าเคยหอมแค่นั้นแหละในเฟซบุ๊กเจ๊อะไรนะเจ๊อ้วนหรืออะไรที่ก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะมาได้ไป6ตัววันก่อนนี้วันก่อนได้เสื้อไปหกตัวก็บอกว่าอยากได้ไม่ค่อยมีแบบที่กูชอบเลยบอกเฮียบอกอีเล็กด้วยนะอีเล็กมึงไม่มีแบบที่กูชอบเลยบอกอีเล็กเจ๊อีเล็กขอโทษนะคะใครเองมึงคนเดียวเนี่ยอีเล็กกันของหวานต่อให้พิมพ์ว่าของหวานล้างหน้าจอได้คำว่าของหวานจริงๆยังกินได้อีกนะได้ไปกี่ตัวทุกตัวกินน้ำขั้นดีกว่าจะได้อิ่มขอกินน้ำขั้นหน่อยค่ะอีเล็กมันบอกบอไปใส่น้ำคอยน้ำเจ้าอยู่สิแต่คนโบราณถ้าเราไม่กินน้ำขั้นเราจะไม่อิ่มนะเยอะไม่น่าข้าวของหวานเลยครับของกินไม่แมงข้าวพอไหมหนึ่งร้อยบาทรวมแม่ค้าด้วยไหมหมายถึงให้ใครอ่ะน้องกันน่ะเหรออู้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันไหนน่ะยังค่อยว่าเต๋อมีเหรอเอ้าโอ้ลุงเอ็ดก็นั่นน่ะสิหนูก็ยังไม่ใช่ว่าอิ่มนะหนูก็คิดว่าหนูก็ต้องพอเพราะว่ามีเมนูอื่นที่รออยู่อ่ะมือถือมาใกล้ๆยังมีคนดูอยู่เท่าไหร่คะของหวานต้องมาสําคัญก็ต้องเอามาเอาผักไปมันก็กินข้าวหวานนี่ไม่เอาเหรอมันเล็กน้อยสมัยใหม่แล้วมาค่ะไอ้ดมฟิลเลตด้วยนะเนี่ยไอ้ดมคอยให้ด้วยแก่ไหมแก่ไหมแก่ตาต้อยแก่โอ้ฟันไม่ดีว่ะฟันอร่อยเพื่อนบ้านติดกันแก่เนี่ยอร่อยนะให้มะม่วงทองดำมารู้จักไหมมะม่วงทองดำโอ้สุกแล้วสุกแล้วมันหอมที่เละจะสุกแล้วข้างในสวยมากบ้านใช่ไหมบ้านประสิทธิ์นะก็จะมีตู้แช่โดวิมงแรดเลยนะมาของหวานเสร็จต่อด้วยมะม่วงกับปีกหวานโอ้โหนี่ฉ่ำคักๆเลยเขาเรียกอะไรนะไอ้ตู้แช่แข็งอ่ะเขาจะมีไว้เลยมีทุกอย่างหมูป่าหมูเนื้ออันนี้คนละไหนมาเบิ้งดูมาเบิ้งดูเบิ้งทะดูคนละเลยโอ้ยแช่แข็งไว้เลยสุดยอดพี่น้องสุดยอดฉ่ำนะม่วงแรดอ่ะกินกินจิ้มน้ำจิ้มน้ำปลาหวานอ่ะอร่อยเพราะมันชุ่มคอมันหอมมันมีน้ำมันนั่นชุ่มดีจังว่ามัน
มันแตกไม่ได้พี่อ้อยครับพี่ต้องไปเหมาพรุ่งนี้ต้องไปแล้วแหละร้อยเดียวใช่ค่ะมาเลยมาเลยชอบมาถล่มแม่ต๋อยแน่นท้องเลยสุดๆพรุ่งนี้น้องกันไปขายด้วยไหมเออได้ไปครับน้องกันอยู่ออฟฟิศอยู่สตูดิโออยู่สตูดิโอกันมันจะดังทำรุ่นแล้วนะเออเออให้เธอดังสวัสดีน้องบานน้องโบกี้ไปไหนไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวไอ้โบกี้ก็อยู่ค่ะที่เห็นว่าคนออกหน้ากล้องตอนนี้คือมีโบวี่นะโบกี้บานอ้วนนะคะแต่โบกี้เราประชุมกันล่าสุดพอดีพนักงานเราขาดโบกี้เนี่ยเป็นกราฟิกไม่ได้มาเพื่อเป็นนางแบบแต่ว่าในตอนหลังเราแต่งตั้งน้องเพิ่มมีนางแบบแต่ตอนนี้เราขาดคนก็เลยถอยน้องกลับไปเป็นกราฟิกของเจ๊นายก็ออกไหมน้องก็อยู่นั่งอยู่ด้วยกันรักกันทุกคนนี่ถ่ายติ๊กต็อกกันไม่หยุดของยายของแม่ยายคิดถึงใช่ไหมมีการจิมาเพิ่มเองของจูเออมีการจิโอ้โหทำไมเออในกรณีที่เจ๊นั้นเจ๊นี่คือหนึ่งถุงใช่ไหมเจ๊ใช่โอ้แล้วก็น้ำเชื่อมใส่เองไม่ใส่เลยยายใส่ไหมรักไปเลยไม่ใส่เลยเนี่ยไม่มีรสชาติหวานชอบหนูก็จะกินแค่เย็นๆหอมๆไม่ใช่ใช่อืมไม่ใช่แล้วมีใครกินเดี๋ยวเราเอาน้ำเชื่อมกลับบ้านก็น้ำเชื่อมกลับบ้านไปหนูกินแบบไม่ใส่เดี๋ยวดมเอาเออผมเหนียวเลยไม่กินเสื้อเอาเหนียวก็กินจืดๆแต่ได้ความเย็นไงทำแกล้งว่าเหมือนของหวานไงโปะแตกหวานมากเนี่ยเป็นเบาหวานพี่มีกันจิรู้หมดเลยอู้มีกันจิมาทำสีสันให้บานอ้วนไหมบานอ้วนกินหวานมากพอได้เป็นเบาหวานแค่กินข้าวสงก็รู้นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะพร้อมก็พร้อมแล้วเราเป็นตุ๊ดเด้คนดีเรามีงานก็ไปช่วยเขาอยู่ในครัวมันเออการมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ง่ายกันถ้าเป็นเด็กคนอื่นอ่ะจูนเปิดแอร์ห้องไหนก็ได้เย็นสบายนอนเล่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อย่างแรงบ้านเนี้ยกันอยู่ไม่ได้อ่ะไม่เล็กให้กันมาอยู่อย่างนี้มันเบื่อให้หนูไปทำงานได้ไหมตอกบัตรนะคะได้ถามอันนี้นะตอกบัตรนะคะมึงได้ไหมแพ็คผ้านะได้แบกผ้านะได้ไม่มีแอร์นะนั่งพับผ้านะได้แม่รถก่อสร้างเข้ามาเอาของที่บ้านใหญ่มันไม่อยู่นี่กันติดรถก่อสร้างไปเลยจ้ะโกลงไปแล้วก็ไปลงออฟฟิศพาถึงไปถึงปากแดงเข้าไลฟ์สดกับโบวี่ไม่หยุดรถตอนเย็นมาทำคอนเทนต์ถ่ายติ๊กต็อกกันโบ๊ะไอ้โบวี่โบกี้ก่อนแล้วมันสบายดีไอ้การมันลำบากมาแต่น้อยพ่อแม่เขาไม่อยู่กับเขาเขาไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็ย่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงรวมกันหลานๆหลายๆคนอยู่กับอาป้าไม่ใช่อาอยู่กับป้าป้าหน่อยแล้วทีนี้ก็อืมย่านั่นก็ทำตากนางเป็นตุ๊ดเด็กน่ะนางก็อยากแสดงออกอยากดุ่งอยากดังอยากสนุกของนางเป็นเรื่องของนางบอมดเป็นหลานแท้ๆนี่ไหมโอ้โหที่ฉันไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ไว้ทั้งโรตระกูลอยู่ทางนู่นเก็บของอยู่กลางลานหน้าบ้านบ่สวัสดีครับเจ้เนี่ยนู่นอ่ะอีกการหันมองนี่ก็เลยถามทั้งโรตแปลว่าจะกลับไปออฟฟิศไหมไปพอบอกว่ารถว่างไปได้กันลุกพึบเดินออกไปนั่งรถไปลิฟเลยคือทาปากแดงแล้วย้ายแบบว่าเอามันกระเทยไปดิมานั่งแต่งตัวรอแล้วก็สะพายกระเป๋าไปบุญเนี่ยไอ้บุญแม่กูเลยสร้างจ้างพวกกระเทยพวกตุ๊ดเนี่ยเด็กดมเมียพูดจ้ามือลืมไปแล้วหรือก็ว่าลูกหลานเราก็เป็นตุ๊ดก็เป็นกระเทยก็ไอ้แซมนะก็เออกูขอโทษทีวะนางก็สนุกแพ้แวดกับเพื่อนกับกิจกรรมที่นางชอบแต่ยังไม่ถึงแต่งหน้าแต่กับผู้ใหญ่อะแต่กับผู้ใหญ่อ่ะนางมีสัมมาคารวะไม่พูดอมยิ้มสมมุติเราอยู่เนี่ยสมมุติถ้าเวลาเราเจอคือจะไปรวมตัวกันตอนมีงานงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ช่วยมันจะอยู่แถวครัวคนอื่นเขาไปเล่นกันโคมอีกการไม่ไปอ่ะ
ม่เล็กให้การทำอะไรอีกไหมมาถามอยู่อย่างนี้แหละถามอยู่งั้นเดินรอถามเอางานว่าแล้วเป็นสภาพนี้พามาอยู่กรุงเทพดีๆบ่ซอบเนี่ยไปแล้วทำงานก็เลยบอกตกบัตรนะจ๊ะพ่อมันเห็นไลฟ์สดพ่อมันก็เลยโทรมาหาแม่มั้งจะเห็นรามเจ้าระบอกว่าเออกูเห็นนี่นะให้มันไปอ่ะก่อนจูนขออีกหนึ่งเมนูนะคะเราจะไม่จบง่ายๆนะคะม่วงแรดต้องเข้าออมันดูฉ่ำมันดูแบบชุ่มฉ่ำนั่นเลยน้องแม่มันนะ50 50เลยไหวไหมสมกับที่ฉลองโซฟาใหญ่เออ50ครับจูนเคาะโซฟาเกินเกิน50อีกอันนี้กองอยู่นั่นแหละไอเดี๋ยวมันเย็นจูนอะไรนะตอนเป็นโควิดรุ่นแรกอะยาอะไรอะบ้าอะไรเอาศพกลับกล่องอะไรมากล่องอะไรล่ะกล่องวางอยู่ตรงนั้นกล่องโอ้ยเลยเกินโอ้ยกันมาเลี้ยงซะมาแม่มันข้าวเหรอมันถึงแล้วเหรออ้าวน้องตาลข้าวมาถึงแล้วเด้อข้าวขอบคุณหลายๆเด้อว่านึกว่าขอเป็นเริ่มส่งแล้วพ่อลงเย็นนะว่าอ๋อเขาเรียกเหรอเขากลเรียกเหรอไม่เรียกเขาวางวางไว้เลยถามว่าเขาก็ดูไอ้มาเรียกพี่บุ๋มเออเย็นเย็นชื่นใจคันคอแม่เขาเรียกไอ้แบกกล้วยแบกกล้วยเออมันเอาขมๆหน่อยๆขมแบกกล้วยนี่ขมนะขมหน่อยๆสากคอจังวะไหนขอชิมความหวานดิสากคอเมื่อกี้เขาเย็นหัวนมตั้งไหมกูไอ้ครูจะมาแล้ววะอันนี้คือโนหวานเลยนะแล้วแม้กระทั่งลำไยทำไมไม่หวานวะงงก็ลำไยมันไม่มีความอร่อยน้ำเป็ดกล้วยเนี่ยแต่ว่าเพราะว่ามันความจำดีมันก็หนึบหนึบแม่มันก็หนึบหนึบมันจะผมพี่ก็ชอบเต้าถึงทุกคนรู้ป่ะบัดว่าไม่เห็นคอมเมนต์นะต้องอาศัยดูจากมือถือเครื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาอาจจะแบบล็อกแรกล็อกแรกอะไรเงี้ยยังไม่จบนะเมนูใครออกจากไลฟ์สดคือพลาดนะเออคนดูเยอะๆงี้น่าจัดโปรเนาะใครอยากได้โปรโมชั่นราคาแหกแหวกชิมิให้พี่มาเอาโปรไม่มีอะไรจะจัดได้หรอกนอกจากมะขามใครอยากได้โปรโมชั่นสินค้าราคาถูกคุณภาพดีเอาที่แบบมั่นใจเด่นโดดดังเด้งเด้าจากเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ให้พิมพ์สนใจเอา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 นินทาก็มาเลยนะณัฐพงศ์จากคำเต็มณัฐพงศ์จากคำเต็มมึงอยู่ไหนเออคำแรกถามมึงอยู่ไหนก่อน อยู่ไปนะอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเอานี่นอนห้องไม่เล็กเลยบ่หิวข้าวบ่นน้องการเขาเลิกกันกี่โมงให้แม่ไปรับกี่โมงลูกให้แม่เล็กไปรับกี่โมงบอกมาในไลน์จะบาดอ้วกบิดใส่โอ้ my god โอ้ my god ร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้ my god มือถือค้างไปแล้วจ้ะเฮ้ยจูนจูนไปอ้วกเลยดีกว่าถ้าจะเลอขนาดเนี้ยจูนนี่สะพายแล้วเนี้ยสะพายอึบๆเลยอะผลไม้ต้องเข้าล้างหน้าจอด้วยคำว่าผลไม้ล้างหน้าจอด้วยคำว่าผลไม้ถามขอใครหนุ่มนิดล้างหน้าจอด้วยคำว่าผลไม้ผลไม้ต้องมาจะข้าววันนี้ก็เลยดีกว่าทำกินวันนี้ข้าวไว้ในรถนี้ไม่ไว้เนี่ยไว้ในรถนั่นแน่ที่เยอะเกินเกี่ยงกันจะอะไรไปตรงไหนอ
ฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะมือถือค้างไปแล้วจ้ะจะดูคอมเมนต์ว่าอาการมันว่าอย่างไรปะไม่ใช่ว่าแม่เขากลับกันหมดแล้วแม่บริษัทปิดแล้วหนูรออยู่หน้าบริษัทแม่แย่เลยนะลูกรู้ถึงไหนไอ้ถึงนั่นเด็กก็มายุ่มหัวแม่อยู่เด้ แม่ค้างแบบนี้สิคะเดี๋ยวจะสวบมะม่วงแรดให้ดูนะคะทุกคนโบ๊ะเลยนะนี่พูดไปแล้วนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะ100บาทเนี่ยเอาเองแล้วหนึ่งไปเอฟซะเดี๋ยวแม่ทุนก็ร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วนะทุกคนรู้ป่ะอย่างต่ำๆใครจะมาบ้างไหมโบอยู่ที่พลังงานตัวยังถ้าแจกขายราคาแบบแจกนี้ไม่มาครับรู้ว่าไงแล้วแบบจ้างมาซื้อจ้างซื้อตลกเดียวไม่หรอกไม่ไม่ไม่เราสามารถทำได้ครับสามารถทำให้ลูกค้าแบบมีความสุขที่สุดมาแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยเจ๊ไหวป่ะเนี่ยอยากอ่านคอมเมนต์นะอันนี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์มันข้างอึ้งดึงเลยค่ะทุกคนได้ร้อยบาทบัดาคงลงบังมาแต่บัดาจักตัวดิอยากมาเที่ยวเดี๋ยวลงบังมันเนี่ยไปอยู่นู่นไปอยู่ชัยภูมิเดี๋ยวนะทุกคนอ่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวนะจะกลับมาละสักกระดาษโอเคมาแล้วเห็นแล้วมาแล้วปั๊บ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 อยู่ข้างหลังด้วยนะสวัสดีจ้าผลไม้ต้องมาใช่แล้วประกาศให้รู้เลยนะพี่อะไรวะก็เปิดไปถึงสงกรานต์เลยถ้ามันมีของก็มีถ้ามันมีของก็เลิกในที่ต้นลือมีโกดังใหญ่โตไม่ต้องกลัวผ้ามีเป็นแสนชิ้นเอาโทรศัพท์ไปหน่อยดิอยู่ในโกดังอยู่ในโกดังเออทำไมได้ยินเลยเนี่ยไอ้กันนั่นแหละว่าโทรมามันไม่เบิกเลยเอาเลยแก้วประดาดิเนี่ยฮัลโหลคิดเออหนาวได้ไงหึจ้าโอ้โหได้กินทุเรียนหรือยังเออมันยังอ่อนอยู่ก็ยังนินทาอยู่ว่าบันอ้วนเขาเซลแล้วเหลือร้อยหนึ่งไม่ก็เลยว่าขึ้นว่าไม่ใช่ว่าป้าดาชวนให้ลุงบังพามาแล้วไม่ได้สักตัวนะฮะเจ๊ก็ปิดเจ๊อยู่ไหนเจ๊คิดว่าอยู่ข้างในในตัวใหญ่พอไหมพอค่ะโอ้น้องน้องเหลือไหมทุกที่บรรดาทุกที่น้องกันคือเงียบไปเลยไม่รู้ว่าน้องกันนั้นประจูนเขาซื้อมองแรดมารู้อะไรไม่รู้20กว่าบาทไรนี่เนี่ยบรรดามองแรดตลาดโล30บาทที่ซื้อมาเนี่ยน้องกันบอกว่าทำโออยู่กับพี่โบวี่โอโอเคฮ่า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 เจ๊บานไม่เห็นคอมเมนต์ขอโทษด้วยมันขุนสีนี่เนื้อมันจะนิ่มคนแก่กินดีแก่อร่อยอร่อยกว่าเสมอ
ข้มไปใส่ใส่ลูกม่วงเมนเอาเดิมเมนเอาเดิมลูกก็40บาทแต่ด้อยลูกอ๋อมะม่วงเจ้าสัว40บาทแต่ด้อยเงินเดือนเขาเดือนละ450อ่ะมะม่วงเล็กลูกก็40บาทสมัยไหนอุ้ยสมัยก่อน2524อ่ะอุ้ยยังบ้านอุ้ยไม่เกิดเลยอ่ะ24แจงนี่ขายได้ลูกเท่าไหร่วุ้นตัวนั้นมีต้นหน้าบ้านนะซื้อน้ำดอกไม้ให้เจียลูกนึงแปดสิบบาทอยู่นี่หมดเลยน้องจูนป้าพี่ต๋อยอยู่นี่อร่อยเท่าไรลูกแพงจังมากว่ะอะไรอ่ะน้ำดอกไม้แปดสิบบาททำไมแพงไปหมดอ่ะค่าเที่ยวให้สนุกนะคะอืมบุญนี้บุญนอนตัวไหนก่อนมาม่วงมาแบบนี้มีบางทีเป็นแบบวันเลือดแล้วนะมันจมจมมันก็มีพวกอันนั้นน้องชวนซื้อที่นั่นใส่กระปุกตรงนี้เขายังงงเธอฉันคันคอว่ะแต่ฉันยังไม่อยากหยุดเลยอ่ะมันมันเย็นแล้วมันกระแทกคนเราเนี่ยใช้เสียงทุกวันโอ้ยทีกันอ่ะเพราะนั่นน่ะสิโกยทิ้งเอารถอะไรอ่ะพ่อมันพุกรถไปแล้วก็ไปทิ้งโลขาโดนขาแม่แล้วมันร้อนว่ะฟันลั่นพออะไรรถสองอยากไปเล่นน้ำตกรถเลย 5,000 กว่าโลกว่าทิ้งนะกี่โลเมื่อไหร่อ่ะจ่ายไม่ได้ไงเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานนี้สสไปเห็นเขาก็เขารับซื้อไปแจกน่าสงสารเนาะน่าสงสารน้ำแปรรูปเป็นอะไรแล้วแบบเพราะมันใช้คุณค่าของความหวานอะมะม่วงมันเอามาทำเป็นน้ำตาลมะม่วงอะไรเงี้ยไม่ได้หรอมันไม่เคยสุกไม่เคยหวานมะม่วงหวานนะข้าวเปรี้ยวมะม่วงมันนะต้องมีคนพัฒนาแบรนด์ให้ได้เยอะเกินไงเดี๋ยวจะไปว่านเม็ดนี้ก่อนเม็ดอะไรเนี่ยรักพี่ตู่เลยนะมันจะขึ้นหรือโอ้โหขึ้นในด้านน้ำตาลด้วยพอดีเลยอันนี้หวานเลยมาแล้วไม่มีการเลยก็มีโวอยู่ไหนมันก็เป็นกระปุกกระปุกแบนๆฝาสีเขียวอย่าดมรวมเหรอเอามาจากไหนเนี่ยตู้เย็นเอาข้างนอกพี่จ๊ะตรงไหนวางอยู่โต๊ะอาหารน่ะอ๋อเอออันนี้ก็โบแต่มันโบหลายที่เราก็กินอันไหนก็ได้ที่เราอยากกินจ้ะฉันทำไมฉันถึงมองไม่เห็นคอมเมนต์เธอฉันอื่นมากๆเลยอันนี้มันมีน้ำปลาหวานแต่ก่อนเด็กๆทองดำขายทีนึงได้เป็นหมื่นๆเลยใช่ป่ะนี่อันนี้อร่อยกินกันนี้อร่อยเออแม่นยายดมนี่เคยทำสวนน้ำม่วงมานะสอยกะว่า20ลัง50ลังขนใส่รถไปส่งเขานู่นน่ะห้วยโคตรน่ะเขาส่งนอกอ่ะเกือบไม่คุ้มค่าทั้งมันโคตรหมดเลยทีเนี้ยมันถูกใช่ไหมยายโอ้โหหนักตัวเนื้อมะม่วงเนี่ยอ๋อตัวใจหนักหนักสอยใส่เรือเงินเดือนละ450มะม่วงแลบหนึ่งลูกไม่มีอะไรดีเท่านึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวขายกำไรดีมากสมัยที่เป็นวันสงกรานต์เนี้ยเขาย่างไก่เจ๊รับบทนึ่งข้าวเหนียวแล้วเอาข้าวเหนียวใส่แพ็คอะนี่ไม่ได้นึ่งหรอกใครนึ่งไว้เพื่อแม่แต่เวลาเขาซาวเสร็จแล้วเขาจะบุ้มลงมาแล้วเจ๊จะมีหน้าที่ตักใส่เป็นถุงอะแล้วเราก็นึกแล้วก็เราก็คำนวณดูต้นทุนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าวเหนียวขายดีมากออกแบบไก่เอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยคือรัวมากแม่พอคำนวณแล้วอะกำไรดีๆมาจากข้าวเหนียวสมัยก่อนนะม่วงไม่ต้องดีมากมะม่วงแลบนี่คือดิบอร่อยสุดๆถ้ากินน้ำปลาหวานนะอ่ะโชว์สิน้ำมันเยอะแล้วมันก็ไม่แข็งฝากไว้ก่อนนะยังไม่กินเดี๋ยวกินต่อถึงยอมซื้อเงินเดือนม่วงแลบซื้อแลบลูกละ40บาทแลบแลบ40บาทกินแล้วมันเป็นยังไงดีมากมันฉ่ำมะม่วงแลบเนี่ยมันคือจะมีความฉ่ำน้ำละวันมันเรียกฉ่ำน้ำฉ่ำว้าวมันเรียกไงนะเรียกน้องเล็กก็เรียกอีเล็กในซอยอีเล็กตาซอยอีเล็กตาซอยดีมากทุกคนถ้าจะดูคนกินเปรี้ยวนะให้ดูไอ้จูนเจ๊บานอ่ะกินแล้วแบบ
มันเปรี้ยวอ่ะเข้าใจปะจูนกินแล้วเหมือนคนไม่เปรี้ยวอ่ะหนูไม่ค่อยชอบกินเม็ดของเปรี้ยวเออแต่เจ๊คือเป็นคนที่แบบกินเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวอ่ะเข้าใจปะแพ้ทองแต่ก็ชอบเอาคืนไปให้ยายดมแพ้ทองโอ้โหนู่นแหละได้กินมะนาวพูดแล้วสูตรนี่เหรอมะนาวทำเป็นเอามาทำเป็นก้อยเคยไหมเคยอร่อยมากเกินไปเลยนะมะนาวพวงไปแล้วแม้หนึ่งศูนย์นะอืมเป็นยังสี่เป็นยังใส่ไม่เอามาไปกินไหมแซ่บแซ่บกูปรับอารมณ์แทบไม่ทันเลยค่ะนับดอกไว้เสียนหน้าบ้านนับจริงๆแล้วมันมีแค่16ข้อเขาไปนับยังไง17เบอร์ปิดเลยแซ่บแซ่บไหมฮะถูกโต๊ดนะนะถูกแปะกะปิ17ถ้านับได้16ก็จะมันเหนียวมันหนับมันหนึบนับเมื่อเช้านี้มี16โต๊ดอะไรเหรอดอกไว้เสียงไปนับได้17มันเลยไม่ถูกหวยมาหวานในคอเนาะมันชื่อมันชื่อแม่มาหลายกิโลหนักได้เป็นอย่างนี้หอยเปรี้ยวมากเลยเหรอเจ๊จะเป็นคนที่กินเปรี้ยวมันเปรี้ยวจูนจะเป็นช่วงๆแต่จูนมันกินหน้าตาเฉยอะบางช่วงกินไม่เปรี้ยวเลยนะยายกินเปล่าๆได้เลยนะจะเป็นคนกินเปรี้ยวคือเปรี้ยวนะจะมาแบบอะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวไปด้วยอร่อยไปด้วยอะบาดอ้วนอะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหัวนมนอนรู้สึกได้เลยหัวนมแข็งเป็นไตเลยอะแบบอื้อยังไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงหัวนมเลยอันนี้ไม่เปรี้ยวมากนะไม่ได้เปรี้ยวมากฉ่ำอร่อยเนี่ยรสอย่างเงี้ยเขาเรียกอร่อยสามรสอืมแล้วชิ้นนั้นอันนี้ทำให้หมอจ๊ออันนี้เรียกว่าขอยกให้รวมแล้วหลายๆแบรนด์ที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณทุกแบรนด์และอันที่เราซื้อด้วยอะไรด้วยทุกอย่างผสมผสานโคเรกันไปเฮ้ยบ้านฮะทำใจเย็นๆนะเดี๋ยวพ่อจะยกหนีนะอุ้ยแค่ลากเปลี่ยนที่สักสองนิ้วก็ลากไม่ไหวแล้วตาจ้อยอ่ะทำให้พ่อเขาบอกทำให้พ่อเออพ่อนั่นแหละแกบอกถ้าแกงอนแล้วเดี๋ยวแกจะยกกลับบ้านแกอย่าให้ป่านรู้นะไอ้ป่านบอกว่าใครก็ได้ต้องมาคุยกับหนูก่อนเรื่องโป้เดี๋ยวต้องบอกป่านเรื่องไม่ใช่พ่อแล้วไม่รู้จะชมว่าอะไรอร่อยมันก็จะมีกลิ่นกะปิด้วยก็เป็นมะขามด้วยก่อนมันบอกถ้ามันมีกุ้งตัวใหญ่อยู่ข้างในมันประกาศเลยแหละที่ไหนก็ได้จะชมว่าว่าอะไรอร่อยเป็นอะไรแบบทำมันหลายแบรนด์เทลงไปเนี่ยใครก็จะทำปูเหมืองปานวะพอมงแรดมันกินแล้วมันชุ่มคอมันอร่อยมันกรอบมันกรอบตรงฉ่ำฉ่ำอืมต้องจิ้มเลยนะต้องจิ้มพริกเกลือเนี่ยเกลืออร่อยพริกเกลือจะอร่อยพริกเกลือก็มีจ้ะนะไหนเอาเปรี้ยวนี่ไงแม่เปรี้ยวเหรอแบบหนูคือมันเปรี้ยวเอากี่ชิ้นเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวแต่ฉ่ำอ๋อมันมันจะไม่แก่แก่แล้วแก่จะอร่อยเลยครับแก่แล้วไม่แท้แก่แล้วอร่อยแต่ว่ากินมันฉ่ำสำหรับจูนแล้วมันใช่แก่แล้วจูนมีอยู่ช่วงนึงหละเป็นปีๆเลยนะยายต้องให้จูนกินไอ้จูนมันจะกินหน้าตาเฉยมากแบบในนี้มีใครทำหน้าทำตาตามไปแบบลุ้นตามอะไรเงี้ยกินเปรี้ยวกินคนยังดูอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรีเฟซก่อนนะไม่ค่อยไม่ค่อยยากไปเรื่อยเลยน้ำลายแตกแล้วหนึ่งแม่แม่กะปิแม่แม่เหรอแม่เออเจ๊กินเปรี้ยวแล้วเมื่อยหน้านี่กะปิเหรอแม่อันนี้ดีกว่าตาต้อยอันนี้ดีกว่าเออเนี่ยรสชาติเบลๆทำไมอ่ะกินไม่ได้หรอไม่รู้ไม่แนวไม่แนวอ๋อผมก็เคยกินออกอย่างนั้นผมต้องบิดว่ากินได้หมดเมื่อก่อนเคยกินที่สวนเราเองนะน้องมันทำดีนะแต่ว่ามันจะไม่แก่มั้งอันนี้ถ้าแก่แล้วอร่อยนะคือเวลาเจ๊กินเจ๊จะเมื่อยนั่งจริงเนี่ยแก่เรื่องแบบนั้นได้ทารุณลงที่พี่เกลือผมยังทำอยู่กับพี่โบวี่เหรอเนี่ยมันก็ต้องเป็นเหนียวทุกที่อ่ะเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าเจ๊แบบกินน้ำจิ้มมาหมดอ่ะเข้าใจปะเขาทำโอถึงกี่โมงอ่ะเจ๊เขาทำโอถึง5 ทุ่มนี่แหละพวกแก๊งร้อนเงินเงินด่วนทันใจได้ที่บ้านอ้วนคนนั้นหลังได้เงินใช่ไหมทำโอกันจิก็ทำโอท่านหนุ่มไงเขาอยู่กับเด็กๆรุ่นๆกันเงี้ยไม่รุ่นนะอีโบ33อีนี่15ห่างกันเธอน่ารักเธอเข้ากับคนง่ายใช่ๆหน้าเธอยิ้มหน้าเธอรับแขกหน้าเธอแบบหน้าเธอยิ้มอยู่ตลอดตาน้อย
ตาบันเจ๊อ่ะไม่ต้องถ่ายเลยว่าหลานใครอ่ะพอเห็นหน้าปุ๊บก็คือใช่เลยแม่หลานเจ๊มาแล้วหนูบอกแม่มาอร่อยเนาะอร่อยมากเลยนะอร่อยเลยปะน้ำลายไหลรีบมาเองแล้วมาตอนไหนไวจังแต่ยะให้ลูกสะพายต้มเขาต้มกุ้ยกันเขาทำกับอะไรกันเจ๊ว่าจะมีปัญหากับพริกสดตอนเนี้ยผักบุ้งไฟแดงไม่ได้เลยจะไปพัดเองเนี่ยในนี้มันมีพริกสดที่ซอยเล็กๆอ่ะเห็นในแอนโฮเล็กป่นถึงไงวะเนี่ยรู้สึกได้ว่าในท้องมันเหมือนโดนเหมือนมีแบบมีชายพักกันอยู่ข้างในแล้วใส่ก็เอามือทุบท้องเนี่ยบงเอาไปทิ้งไว้น่ะมันบ่แหลงดิรีบย้ายสิบมาก่อนเว้ยเดี๋ยวแม่กูน้ำตาลขึ้นยายดมคนละครึ่งกับหนูตะกี้ไอ้มันบอกอย่างตะลิงปิงเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะไม่สามารถเลยอ่ะทำหนูเขาพูดหนูไม่ร้องไห้เลยนะแม่นัทแล้วหนูก็จะกิน KFC ครับครับโอ้โหยังไม่กลับบ้านอีกเนี่ยกลับกันไปแล้วสิใครแหลมโอ้โหแหลมที่ดมรวยเลยอ่ะบอกนะป้อมปะบอกนะป้อมปะป้อมมันเรียกยาป้อมใช่ไหมพ่อพูดถึงเหตุการณ์อันนั้นใช่ไหมคือนั้นนะคือที่วันที่ไปกินร้านครัวกำไรทองปะไม่โอ้ตักหากอีกมันนะโอ้หนูไม่อยู่งั้นอ่ะโอ้โหยังไม่กลับแล้วก็เดี๋ยวที่เป็นเราเพลงก็แล้วนี่หนูเจอมันพูดใส่ว่าไปเจอกันที่ตะเบาะเด้อบอกงี้มันบอกว่าแม่นัดหนูไม่ร้องไห้เลยวันนี้แต่หนูก็ต้องกิน KFCโทรไปขอเงินกับพ่อเท่ก็แม่มันเลยพาแวะกิน KFC ทุกวันร้องทุกวันไอ้นี่พูดจ้าแบบน้ำกินนั่นเลยแหละส่วนเบาหนองคายบ่อม้าทางเพชรบูรณ์จักหน่อยเล่ไอ้นัดโทรไปมันชิวมากใช่ไหมมันจะดุ้งเลยอ่ะชิวชิวไปเลยชิวชิวก็ว่าไอ้นัดจ้ะเจ๊ไม่ไหววะอยากเลยใช่ไหมพี่ยุ้ยคือเจ๊ถ้ากินอะไรเปรี้ยวคือเปรี้ยวแต่อร่อยแต่กินฝืนแต่ว่าให้กินแบบหน้าตาเฉยแบบจูนอะทำไม่ได้แต่ตอนนี้ใครก็เฉยไม่ได้แล้วนะคะจะโอ้ไม่ใช่ค่ะท้องจะระเบิดกันแล้วเนี่ยอันนี้นี่อันนั้นแน่นะเพราะอิ่มนะเปรี้ยวทุกคนสูตรเลี้ยงจันทร์เขาเนี่ยนะคะเทใส่ไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ไหวยอมแพ้แล้วไอ้นั่นผูกมัมมอมแมมไอ้บอยไอ้เครื่องเปิดเพลงดังๆยังอยู่ไหมอยู่ลำโพงใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเกมสตรองบอกว่าพี่บานสอนแต่งหน้าหน่อยสิคะตอนนี้ไปก็ได้เลยแต่งให้ดูได้นะแต่รับบทสอนไม่ได้วะไม่ใช่เมคอัพกูรูไปดูคลิปย้อนหลังเลยเยอะมากแต่งให้ดูซื้อๆนี่นะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงไม่ได้แบบไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทเลย10วันเนี่ยแค่ดูก็แบบอันนี้เลยใช่ไหมเธอฉันลำใหญ่จังเลยวะฉันดูที่เธอแล้วฉันไม่เห็นอะไรมันนั่งได้2คนนะคะจริงใช่แล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เจ๊มันเป็นบ่อยมากมันเป็นบ่อยเออเป็นเพราะอะไรอ่ะเจ๊ใช่มั้ยรักแหละเนี่ยเธอสักกระเบิกเนี่ยค้างแบบจริงจังค้างแบบไม่กลับมาค้างแบบตุยเยวาตานาเบไอโกะแล้วอ่ะมันไม่ได้ฟีลไม่ได้อ่านไปด้วยมันคือมันจริงทางนู้นมันแคบเนาะมันอุ๊ยร้อนท้องวูบๆๆเลยเนี่ยตบเนี่ยทุกคนมาร่วมไปก่อนได้ไหมไม่รู้จะคุยอะไรมันเห็นเนี่ยมันต้องคอยมองเนี่ยแล้วก็ทำท่ามองกล้อง
เนาะยากนะยากมันยากนะไม่ได้ฟิลอ่ะคนไลฟ์สดถ้าเขาปิดไลฟ์จะคิดถึงเขาปะเขาก็คิดถึงนะให้ไปทำให้ตาจ้อยเพี้ยนใจเด้อเดี๋ยวตาจ้อยเอาโซฟากลับเด้ออร่อยมากๆวันนี้อร่อยมากๆทุกคนขอบคุณมากๆนะเฮ้ยข้าวหลามดีนะข้าวหลามเป็นข้าวหลามอยุธยาของแท้แล้วก็ข้างในจะสอดแทรกไปด้วยมะพร้าวหอมๆเอาไปอีกเถอะนะขอร้องขอร้องอย่างน้อยไปฝากเพื่อนบ้านก็ยังดีอะไรอ่ะดิมะม่วงทองดำแถวบ้านเขาเรียกอบนกแล้วเวลาปอกอ่ะยางมันหอมแต่แอดก่อนนี่จะไปปลูกไอ้นั่นไอ้เลิฟลี่ทำไมมันอยู่นี่ทำไมคะเนี่ยจะไปใช้ข้าวเนี่ยจะไปปลูกต้นไอ้นี่ทำคอนเทนต์พาดูไอ้เลิฟกันดีกว่าไหมใครจะดูพิมพ์ดูปล่อยไปเถอะมันที่ไหนมันก็เข้ามาเจ๊หรือว่าเลิฟมันอยู่เฝ้าเปล่านี่ไงเนี่ยลูกชิ้นอยู่ตรงนี้มีไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไปไหนอะเลิฟหิวข้าวโอ้โหบ้านนี้ก็เลี้ยงบ้านนี้ก็เลี้ยงมันแกล้งมันเสียแซงที่สุดสามบ้านนั้นกูตึงอยู่นะเออจะเอาอะไรมาขาดแคลนคนอย่างอีเลิฟอะจัดเหลือไว้สองลูกนั้นนะจัดไปอะไรนะเอาไปให้หมดเลยก็ได้นะยินดีหนูกินแล้วรีวิวแล้วอิ่มแล้วที่บ้านไม่มีใครกินแล้วยินดีถ้ากินหมดเอาไปเลยแจกต่อด้วยยิ่งดีเอาไปแจกคันเนี้ยดีมากเวลาลูกค้ามาซื้อไก่อ้าวแถมมะม่วง1ลูกนะจ๊ะโอ้นี่2ลูกไปเลยลูกค้ามาหนาแน่นหนาแน่นเมาไก่เมาไก่จะตักใส่ถุงคนเหรอตักใส่ถุงทุกอย่างเฮ้ยเหนื่อยกินเหนื่อยเพิ่งจะเปิดดูเองหนีซะแล้วหนีค่ะเพราะว่าไม่เห็นคอมเมนต์ถ้าเปิดใหม่จะตามมาไหมล่ะหายไปไหนมาคะแฟนเพจคิดถึงถามใครก่อน นึกออกไหมว่าเจ๊เปิดเพจมาทั้งหมดเกือบ10ปีแล้วอะมีแต่แฟนเพจนะที่หายไปอะเจ๊อยู่คือเก่าเจ๊อยู่คือเก่าบอกเคยได้ไปตรงไหนเลยอย่างมากก็แค่ย้ายบ้านมาเนี่ยตอนแรกอยู่บ้านโน้นแล้วก็นี้มาอยู่บ้านนี้เดี๋ยวก็ไปอยู่บ้านโน้นอีกคือเก่าไปอยู่นี่คือไปเปิดไปทำออฟฟิศทุกคนใครมีแบบนี้มั่งเนี่ยใครมีแบบเป็นสะแบบรอนมั่งสุดยอดเลยเนาะนมใหญ่แค่ไหนแต่พุงใหญ่กว่า จูนเข้าใจโมเมนต์อุ้ยจูนจะเป็นเจ้าสาวแล้วนะจูนจะเป็นเจ้าสาวแล้วความจริงอะอะไรไม่เกี่ยวกันสักหน่อยเลือแล้วหนึ่งอุ้ยโลนไปแล้วต้อง7ค่ะเบบี้3ตาแมวน่ารักจูนแมวน่ารักแมวหนาวจริงๆเอาเดี๋ยวดูนมก่อนนะนมออกมาแป๊ดแล้วหนึ่งเฮ้ยคนที่เขาแบบนะเขาก็เห็นเขากังวลแทนเราก็มีนะอึดอัดแทนเราอะไรเงี้ยแต่มันชินอ่ะมันอ้วนมานานอ่ะโคตรเลียวเลยอ่ะไม่ดีนะไม่มีคนเม้นและนอยและลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูดีไหมวะไม่เอาดีกว่าคนดูเนี่ยรีเฟซโอ้คนดู500เออทำไรอ่ะทำไรกันดูอะไรกันนะชวนคุยด้วยดีแล้วไม่มีอะไรคุยแล้วอย่าลืมมานะพรุ่งนี้ตัวละ100อ่ะอะไรเอ้าอ๋อใช่ไหมล่ะเพจเจ๊เพจบ้านอ้วนพ่อสมพรเขาดึงซ่อมป้ายซ่อมป้ายให้ก็จัดไปงั้นปากไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าไปลูกค้าปกติก็มาเอาทีคือร้านเราเนี่ยไม่ได้เปิดบินเยอะนะแต่มาทีคือจัดหนักเพราะว่ามันถูกตัวละ150แต่วัดอ้วนก็เอาสิพอเรา ไม่รู้ดิเราว่าเราถั่วได้สนุกไปแจกไปคือเราลำบากมีคนลำบากกว่าเราเยอะคนอ้วนไม่ได้รวยทุกคนนะพี่ๆว่าจริงไหมบางคนก็มีชีวิตยากลำบากนะบางทีงานโดนลดงานลงไปอะไรเงี้ยบัดอ้วนเห็นลูกน้องแล้วรู้เลยนึกออกปะแบบพยายามทำแบบทำงานกันไม่หยุดเลยอะลูกน้องเจ อีโบนะเลิกไลฟ์สดแล้วยังไม่ทำงานเลยไม่กลับบ้านเลยนะยังนั่งพับผ้าอยู่เลยจ้ะยังรับบทพับผ้าอยู่เลยจ้ะพับผ้าขอให้มีงานกินชั่วโมงไปอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะทุกคนเห็นคุณค่าของการทำงานเนาะคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะมากๆเราเป็นคนที่ให้กำลังใจคนได้ก็ให้นะ
ไม่มีกำลังเงินก็ให้กำลังใจนะทุกคนนะมันมีค่าทั้งนั้นแหละนะสิ่งที่มีค่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เงินทองทรัพย์สินนะกำลังใจนี่ก็สำคัญมากอ่ะไปเวไลฟ์โค้ชแล้วหนึ่งโอ้ยพี่น้องเฮ้ยสามตาลคืออะไรเวหนูเข้าใจว่ะบึ้งจริงพี่ตกงานแต่63ยังไม่มีงานทำจนบัดนี้จริงมันมีช่วงว่ะพี่ยุ้ยที่แบบขายดีจนแบบขายดีแบบคือขายก็ไม่ได้แพงแต่แบบขายดีมาก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 บึ้มได้เป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาเลยอ่ะนึกออกปะแล้วแบบเรามาได้ขนาดนี้ คือชีวิตครอบครัวเราคนแบบรอบข้างญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมาได้เพราะว่าคือเรามีแฟนเพจที่สนับสนุนเราเสมอเลยมีลูกค้าตลอดเลยอ่ะรู้ปะอย่างน้อยนะอย่างไม่ได้ไงก็มีคนทักแชทซื้อตลอดคลิปเก่าๆเนี่ยคลิปย้อนหลังปี2ปีเธอก็ดูกันไปดูแล้วก็มาทักกันอะไรเงี้ยมาก๊อปเอารูป ตั้งแต่สมัยมีนางแบบถ่ายแบบออกกอง 5-6 ปีอ่ะเอามาถามซื้อกางเกงคาโก้อะไรนั้นอ๋อสมัยก่อนที่เจ๊ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออซื้อมาถามอะไรเงี้ยมันคือมีกระแสของการตอบรับหรือพูดคุยเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมแล้วแป๊บเดียวแล้วผู้ติดตามเจ๊ขึ้นแบบไวมาก200,000อ่ะอืมจาก500,000 700,000ใช่ป่ะอืมยังไม่ถึง 700,000 หรอกสอจะ 600,000 กว่ามันสำคัญนะตัวนี้มันเป็นทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินออนไลน์นะคะใครที่จะทำธุรกิจอะไรบ้านอ้วนขออนุญาตแนะนำอยากแชร์ให้เพื่อนๆเปิดเพจนะปอต่อยคุณเป็นแค่ร้านข้าวหรือเป็นแค่เคาน์เตอร์อะไรบางอย่างขายอะไรธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นนำบัตรออนไลน์หรือโชว์ผลงานเราได้โชว์เคสเราได้อะไรเงี้ยอยากให้เพื่อนๆทำเหมือนกันนะรับบทสอนคนอื่นเงี้ยหรอไม่แต่อยากแนะนำอะไรดีๆไงใช่จริงกำลังใจก็คือพลังนะสมัยก่อนทำอะไรไม่มีกำลังใจก็งงๆตัวเองอยู่นะทำไปอะไรเงี้ยดูพี่วิดูย้อนหลังเล็กๆน้อยๆมาก่อนเพิ่งดูจริงจังช่วงโควิดจริงค่ะวันนี้พี่เอฟแบบมันไปเลยจ้าขอบคุณนะคะขนาดติดโควิดนะก็รับบทเป็นลูกค้าอันนี้ต้องมานั่งอ่านตรงนี้นะหน้าจอนะไม่มีอะไรเลยนะสักกระเบือเป็นรับบทเป็นกล้องอย่างเดียวรีเฟซแล้วคนดูยัง400อยู่ดูอย่างพี่บานกินอะไรพี่บานกินไม่ได้หรอกค่ะขี้อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยถ้าขี้มาแล้วเออค่อยเปิดไลฟ์ใหม่ได้ชุดนี้มันน่ารักอ่ะก็นอนโซฟาใหม่ก็นอนสบายจังนิ่มดิโอ้โหทุกคนเลิศมากอะที่ยอมร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเจ๊เสนอราคาปะไม่บอกไม่ได้ไม่รู้นะคือเจ๊คิดว่าเขาน่าจะให้ถูกกว่าคนทั่วไปไม่วะอันนี้เรื่องอะไรเจ๊พียูหลักหมื่นค่ะนี่ให้ดูตัวเลขนี่นิ้วเขียนให้ดูเนี่ยไอซีแล้วทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งบ้านเลยถูกมากเลยไม่แต่จะเห็นเขาเขียนไว้ในเพจก็ราคาประมาณกันแหละของเจ๊ลดลงหลักพันอะแต่เขาน่าจะเสริมเพราะเขาคุยตอนคือเจอครั้งแรกอะครั้งแรกเลยเขาพูดตรงๆแบบว่าคือเจ๊มันโซฟาพังตลอดเลยไงที่เคยซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วไปเจอเขาอะไรเงี้ยว่ามันจะทนจริงไหมคะคงไปพูดอย่างอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคนแบบพูดตรงอะเสียงดุๆอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออถ้าอยากได้ของถูกก็ซื้อที่อื่นแต่ถ้าอยากเอาของดีอ่ะที่นี่อ่ะน้องตัวใหญ่ใช่ไหมพี่เสริมให้ได้พี่เป็นโรงงานแล้วแกก็บอกเนี่ยไปดูดิข้างหลังมันเป็นโรงงานเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปรับมาเขาทำเองหมดเลยเออก็ไปดูเออเขาทำเองเว้ยไม่มีระบบเอเจนซี่ตัวแทนอะไรไม่มีเลยนะทำเองขายเองทำเองขายเองจ้ะโอ้รุดเนาะใช่บ้านนางลักชัวรี่นะนางทำจนร่ำรวยนะบ้านนางเป็นบ้านแบบว่าโซนคือมันจะมีบ้านจัดสรรใช่ไหมก็จะมีโซนลักชัวรี่กับโซนธรรมดา มีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยของแกคือแกทำสู้ชีวิตมาแล้วทีนี้แกพูดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราก็เลยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยก็ลองทำมาตัวหนึ่งยังอยู่เลย5 ปียังไม่ไปไหนตัวสีม่วงยาว อ๋อ
สีม่วงยาวที่ไหนอ๋อสีม่วงยาวก่อนหน้านั้นมีสีม่วงอื่นแต่พังอีสีม่วงยาวพอเข้าออฟฟิศเจ๊ไปอยู่ซ้ายมือไม่อีอาเลยน่ะอยู่มาสี่ห้าปีน่ะน่าจะตีว่าสี่ปีกว่าๆแล้วเจ๊ก็ไปเอาตัวนี้เพิ่มแล้วก็ไปเอาตัวนั้นที่ออฟฟิศเพิ่มเป็น3ตัวแล้วก็เพื่อนเจ๊ก็ไปสั่งมาก็เอาของเจ๊นี้แหละก็ยังไม่อีอะเลยยังไม่พังเพราะเขาพูดเอาไว้ว่าก็ถ้าอยากได้ถูกๆมากๆก็ไปที่อื่นอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าน้องตัวใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะพูดเลยว่าข้อดีข้อเสียเราจะเลือกอันนี้เขาก็บอกอันนี้มันเป็นข้อดีอย่างนี้แต่อันนี้มันจะมีข้อเสียแบบนี้เหมือนกับเขาแบบบอกว่าเหมือนบอกแทนเราถ้าเราเป็นพี่น้องกันเขาก็จะบอกว่าเอานี้ดีอันนี้ไม่เอานี้ก็เลยรู้สึกว่าเอานี้แหละอะไรเงี้ย แกก็ลดให้แหละเพราะว่าไม่ได้ถามเขาแบบเขาประเมินมาแล้วก็คิดว่าน่าจะลดราคา ก็เลยรีวิวให้เขาก็ว่าไม่รับจ้างใครรีวิวอ่ะเมาหมอยไปอะไรก็เมาหมอยอะไรลุงหลับไปแล้วหนูตัวนู้นอ่ะก็ปล่อยลุงไปอากาศดีวันนี้อากาศดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากเมาหมอยไปอะไรไปน่ารักน่ารักสุดยอดเลยอ่ะทุกคนแล้วเขาจะเลิกโอกันกี่โมงอ่ะเดี๋ยวไปอ่านไลน์ก่อนนะเผื่อไอ้โบวี่หรือใครจะส่งมาบอกว่าฮะพอน้องกันจินั่งอยู่หน้าบ้านแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านเขาปิดบริษัทไฟมืดแล้วค่ะคุณแม่วะจะออกโอกันกี่โมงเดี๋ยวจะได้ไปรับวะดิเดี๋ยวส่งข้อความไปถามก่อนเลิกกี่โมงคะกันจิจะกลับกี่โมงจะได้ไปรับครูมีนาเมษาพฤษภาแล้วเด็กวันที่เท่าไหร่7วันที่7พฤษภาเหรอกี่วันฮะใช้เวลาสิริรวมใครอ่ะจ๊ะนางแบบต่างประเทศสวยเนาะสวยเจ๊ฟอลโล่เขาอยู่สามีนางก็น่ารักอยู่ดิเก่งเนาะเขาเป็นบล็อกเกอร์ไงดังทั่วโลกใช่เสื้อผ้าพวกแบรนด์ที่เจ๊ขายอ่ะก็จะส่งให้เขาแบบรีวิวแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบล็อกเกอร์เขาสวยแล้วเขาจัดภาพเนี่ยอย่างชุดที่เจ๊ใส่เนี่ยเขาใส่สวยมากตามในไอจีใช่เนี่ยอยากให้ลูกค้ามาเห็นว่าเนี่ยสวยอ่ะเจ๊บางแบบคือแบบที่มีเจ๊มีด้วยอะไรเหรอดูนี่สามีเขาน่ารักโอ้ยแซ่บอ่ะเป็นสไตล์น่ารักใส่ชุดบิกินี่ก็น่ารักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าดีเทลเป็นแบบเป็นงานอาร์ตอะไรเข้ากันมากกับอ่านี่กำลังคุยถึงคนนี้อยู่สวยนางแบบคนนี้น่ารักน่ารักรักเขาโอ้โทรศัพท์ยาดมนี่มีคนโทรหาดีวะโอ้โหพริกไปล้างจานอันนี้หมูข้อหมูข้อหมูดูดิอันนี้พริกใส่ถุงซื้อข้อหมูมาใช่อ้วนนะเจอ้วนเด้อน้องทำไมไม่มีใครกดไลค์เลยอ่ะแล้วตื่นแล้วเนอะแฟนเพจไม่กดหัวใจรัวๆให้เลยหรอน่ารักน่ารักได้ข่าวว่าจะวันเนี่ยเปล่งมันยังไม่โหลดหรือเปล่าเจ๊หมดแล้วใช่ไหม73ทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะได้แล้วนี่ไงขึ้นมาละแฟนเพจไม่กดหัวใจรัวให้เลยหรอไม่น่ารักนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านไลน์ก่อนยังไม่มีใครตอบมาด้วยทำงานกันไม่หยุดไม่ใช่ว่าสุมหัวกินหมูกระทะกันอยู่ที่บริษัทนะหลบเย็นๆแบบนี้หลบกล้องวงจรไปถึงบ้านก่อนเพื่อกินตอนนี้ยังอิ่มอยู่อร่อยย่างอยู่ 5 ทุ่มนู้นออกไปรับเนี่ยพวกไอ้จูนกับพี่ต๋อยเอากระบอกนั้นมาใส่ไว้น้องแอนไม่ให้เอากลับไปแก้ปกซะน่ารักอันเนี้ยฮะอันนี้ลายหมาจริงหรือเปล่าหมาจริงอ๋อเดี๋ยวนี้เขาชอบทำเค้กเป็นรูปเหมือนจริงไงมันมีก็ในโกสุมก็มีเป็นรูปหมีเดือนหน้าจะกลับมาไทย
อึนตรงที่ว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้านี่แหละแต่แฟนเพจดูอยู่นะเนี่ยดูอยู่กี่คนเนี่ยดูก่อน400นะฮะไม่นัวตอนไม่ขึ้นนะใช่เจ๊ก็อึนหน่อยหนึ่งแล้วแหละไอปลาหวานไอปลาหวานเจ๊ขอประกาศณเวลานี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ไม่ใช่เพจดิหน้าร้านสาขาดอนเมืองเหมือนมีหลายสาขามีสาขาเดียวหน้าร้านสงประภา12KCF เกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองเสื้อผ้าร้านพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์100บาททุกชิ้น100บาททุกชิ้นถ้าหักมาได้ก็จัดค่ะใช่โควิดติดง่ายคุณเกมสตรองเฮลโลเคที่อากาศหนาวเฉยเลยคลอง11ดอนเมืองก็เช่นไม่เชื่อถามอย่ากรองได้เลยเพราะบ้านเราคลอง11หิมะตกอู้มีหน้าล่ะอย่าดมถึงกินน้ำแข็งใสหนาหนาวก็เปิดวิปยืนล้างจานเย็นหนาวแต่พอเปิดน้ำน้ำอุ่นเพราะว่าน้ำมันไอเครื่องไอนี่มันอยู่ในแดดไงก็ถือว่าเป็นการทำน้ำอุ่นน้ำอุ่นไปในตัวเลยอุ่นเลยอ่ะเปิดน้ำล้างจานอยู่อุ่นจังเออใครจะกลับบ้านน้าน้อยน้าน้อยกลับเมื่อไหร่โอ้โหโอ้เดือนหน้าไปอยู่ไปกระบี่กลับวันที่เท่าไหร่กลับวันที่เท่าไหร่ที่1เที่ยงคืนมันก็เป็นวันที่2นั่นแหละเย็นนะนะก็มันจะกลับน้ำร้อนเลยกี่นานเท่าไหร่อยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่หนึ่งเดือนมาทำอะไรแค่หนึ่งเดือนอยู่ไปเลยสามเดือนเซ็นอนุมัติให้อย่าลืมของฝากจากฟินแลนด์ด้วยอย่าลืมช็อกโกแลตอย่าลืมแสงเหนือขอแสงเหนือจากฟินแลนด์มาด้วยขวดมานะสำนันเอาแสงช็อกโกแลตไม่มีเมืองไทยช็อกโกแลตหากินอร่อยไม่ได้เอาช็อกโกแลตพี่ต่อยบอกว่าช็อกโกแลตไม่มีเอากาแฟฮาเซนัทเอาช็อกโกแลตถั่วอะไรก็ถั่วอะไรก็พูดดิถั่วแต่ประเดี๋ยวถั่วอะไรวะแพงๆ300บาทที่อยู่ในดอยคำน่ะพิสตาชิโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในช็อกโกแลตเฮลเซนัทไม่ใช่เขาแซวเล่นเฉยๆนี่แหละอันนั้นนี่เลยที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมเอออะไรแล้วติดอยู่ที่ปากอร่อยมากๆอ่ะไออะไรท่านน่ะที่บอกไม่ใช่การ์ตูนนึกว่าจะอยู่การ์ตูนมันจะแย่งกินนะใช่ใช่ใช่พึ่งประกาศเลยซื้อไปยูก่อนถั่วอะไรก็ถั่วอะไรนะที่มันใช่ไอหนังหนังการ์ตูนน่ะนะที่เอาวันนี้วันเกิดยายกระรองเหรอคะยายกรองขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปยั่งยืนนานนะคะมีรอยยิ้มมีความสุขทุกวันทุกวันนะจ๊ะโอ้โหสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดคุณยายกรองนะจ๊ะรักนะจ๊ะโชคดีเด้อได้เงินเยอะน้องเต้นให้ไหม Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday Happy birthdayHappy birthday to you คุณยายกระรองจ้าหัวแต่ลูกบอกเลยบอกเลยบัดว่าหัวแต่ลูกหัวแต่ลูกหัวแต่ลูกถั่วแดงบอกแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียแล้วหนึ่งใช่ๆพรุ่งนี้ที่ร้านจัดโปรโมชั่น100บาททุกตัวโอ้โหจัดเซลล์ตลอดทุกปี5ให้ตังค่ารถ 1,000 5ปียังไม่เคยทำราคาถูกแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะมาให้ไปให้หมดเลยนะก็หมดแค่ไหนก็หมดแค่นั้นนะเติมไม่ได้ขาดทุนอยู่ทุนอย่างน้อยก็107แล้วนะตัวน้อยๆสุดๆอ่ะเธอ105นี่คือแบบว่าอันนี้อยู่แล้วมันคือคืนความสุขให้แฟนเพจโดยเฉพาะเลยใจของเราคือๆๆๆอย่างเงี้ย
มคคาเดเมียค่ะถูกต้องถั่วแดงใช่ค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะคะหยุดทุกวันจันทร์อะไรพ่อหยุดใช้เงินไม่แล้วก็แต่มีบ้านใหม่นี้เลิกใช้แล้วเงินนะไม่อยากไปไหนคนไหนคนไหนเลิกใช้เงินคนนั้นคนนี้ยังใช้อยู่วันนี้เฉพาะกระเบื้องก็กระเบื้อง3ชั้นเลยอะแต่ว่าชั้นบนมันไม่ได้เยอะหรอกช่องนอนเล็กๆแต่ชั้นล่างชั้น2ก็เป็นโซนออฟฟิศใช่ชั้น1เนี่ยมี3โซน4โซนโซนข้างในตัวกลางบ้านตรงที่เป็นตำแหน่งบัตรว่านั่งเดิมแล้วก็โซนครัวแล้วก็โซนหน้าห้องน้ำแล้วก็ในห้องน้ำไม่ไหวแล้วใช่ไหมจูนไม่ไหวแล้วเนาะต้องนอนแล้วปะทุกคนอยากย้ายกันเถอะมันดึกแล้วอยากย้ายพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศยังไม่ตอบกลับมาเลยเขาจะเลิกโอนกันกี่โมง5 ทุ่มเขาบอกว่าอะไรมันเลิกกัน5 ทุ่มจีฟิตชิบหายบอกให้มันปูเสื่อนอนในห้องออฟฟิศเจ๊น่ะนอนเลยการจินิกไปเลยเฝ้าอาจารย์แม่ง่วงนะลูกเดี๋ยวได้อาบน้ำถ้าหลับรถขับไปยาดมสู้ไหมยาดมห้าทุ่มนี่จะทุ่มละสามทุ่มแม่ลูกง่วงแล้วเนี่ยสามทุ่มพักนี่แหละวัยรุ่นไฟแรงบอกกันทีหลังเอาที่นอนไปนอนอยู่นู่นเลยอ้าวเบิร์ดหนีทำไมกำลังจะโยกอยู่พอดีเลยตาจ้อยก็อ้าวลุงหายไปเรากลับบ้านแล้วได้โคมเทียบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทำอาหารเมนูอร่อยขอบคุณยายดมขอบคุณพี่ต่อยขอบคุณน้องจูนครับขอบคุณทุกคนจะได้โยกห้าทุ่มเลยเหรอห้าทุ่มยังวะนี่ไงส่งไลน์กลับมาบอกแล้วเนี่ยทางออฟฟิศเขาเนี่ยเขาอยู่ถึง5 ทุ่มยังวะเอาโทรศัพท์ก่อนเสียบไว้พี่ฟิตโคตรฟิตสุดอะไรสุดเฮ้ยบ้านอ้วนอย่างทอร์อีกง่วงคิดถึงพี่โบวี่นางไปไหนแล้วเกมสตองไปอยู่ไหนมาเนี่ยแสดงอ๋อคลิปนี้บัดอ้วนอนุญาตให้กอได้แสดงว่าเข้ามาดูอยู่ในคนละห้วงเวลาแน่ๆเลยสั่งเลยได้ไหมคืออะไรอะคะงงสั่งอะไรหนอพัดอะไรไว้ในหมวกเข้าเนี่ยไหนลองพิมพ์มาสิจะสั่งอะไรเอ่ยแต่ถ้าเสื้อผ้าตัวละ100ต้องมาเองนะพี่ขาดทุนย่อยยับด้วยนะบอกให้แต่เราคิดว่าเราแบบธุรกิจเรามันโตอ่ะนะแต่ว่าแหมได้จ้ะได้จ้ะเอาเฉพาะหน้าร้านละกันนะถ่ายรูปบรรยากาศมาเยอะๆนะจูนได้เลยค่ะพรุ่งนี้เจวิ่งธุระหลายที่มากเลยรีบเรียนบอกเลยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนะน้องกันจิจ้ายายกรองขอบคุณนะคะ FC ปีนี้ย่าง87แล้ว FC สุดยอดเลยเป็น FC บานอ้วนอายุ87แล้ว87แล้ว78เรา78เลยเดี๋ยวไปส่งถึงรถเดี๋ยวไปส่งถึงรถโอ้ยได้ลุกมั่งเหอะเดินพักผ่อนก่อนเดินพักผ่อนเองว่าโอ้ยเดี๋ยวเลิกอุ้ยเราไปไหนกันเนี่ยหนาวจังเลยเดี๋ยวบ้านทั้งบ้านหนาวว่าหนาวเลยพ่อลุกมาเร็วลุกมาเออหนาวจริงเออเลิศนะจริงเชดูสิโอ้เหมือนเขาคอไหมไม่เหมือนเลยเราไม่ไปนั่งในบ้านกันน่ะหนาวทำไมนั่งหน้าบ้านกันเชจริงหนาวโอ้ยเลิกจ้ะกินหมดจ้ะเป็นอะไรเลิกยังไม่ได้กินอ๋อ
เขาจะไม่เอาเป็ดให้กินเหรอโอ้ยเอาเลิฟไปโดนอะไรมาทำไมขาขย่งบอกแม่มาสิมันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นไหนมาเล่าเหตุการณ์โซนวิ่งเล่นโซนโอ้โหอากาศเข่าคอชัดๆเธอเออวยสุดยอดแล้วพี่น้องสวยไหมสวยสวยงามอ้าวได้ข่าวว่าล็อกแล้วโอ้เขารอส่งเอาไอ้เลิฟหันนะขาเย่งอ่ะเย่งเย่งรับบทเย่งอ่ะเอาดีๆเอ็งแองเอ็งเอียงเอ็งเอียงเอออย่าบีบคั้นเจ๊เดี๋ยวเปิดแฟตก่อนฟึ้งบายบายจ้าเจอมืออื่นบ่ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะจูนนะเก็บภาพเก็บภาพเย็นเวอร์เวอร์โคนแบบลมเย็นเวอร์เวอร์ประเด็นคือถ้าใช้เครื่องนี้ก็คือไม่เห็นว่าใครเมนว่าอะไรลืมไปเดี๋ยวอะเส้นคืออะไรก่อนนี่เส้นทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเส้นจะต้องอ่านคอมเมนต์จากสิ่งนี้เธอลมแรงแล้วก็เย็นเย็นแบบวาบๆเลยอะค่ะทุกคนอ่ะเห็นแล้วใครเม้นอะไรก็เห็นราชบุรีไม่หนาวที่นี่หนาวชอบจังอากาศเย็นเนาะพรุ่งนี้จะหนาวกว่านี้นะเธอเลิศนะเลิศอยู่นะแบบอากาศเย็นจริงๆอ่ะดูดิดูขี้เมฆขี้หมอกอ่ะปึ้งก็ปึ้งไปเลยสิจ๊ะหนองแขมบ้านหลังใหม่เงียบดีค่ะนี่หนาวเธอวรรณพรหนาวจริงจังเลิฟไปเข้าบ้านเลยลูกเฮ้ยอากาศเย็นดีว่ะทุกคนเธอฉันไม่เห็นคอมเมนต์เธอหรอกนะเพราะว่ามือถือฉันมีปัญหาฉันไม่ปิดไลฟ์สดโอ้โหลมเย็นอุยเลยทุกคนอย่าคุยเลิฟโอ้โหอากาศเย็นสบายเว่อร์โอ้สดชื่นทุกคนสดชื่นเดี๋ยวอวดต้นหญ้าก่อนเด้อนี่จ้าอ๋อนี่ใส่แฟตไว้นะจากต้นไม้เราเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทุกคนจริงๆมุมนี้ก็เป็นมุมเลิศๆมุมหนึ่งของคุณยายสายวาบมันก็มีผักมีอะไรแล้วล่ะอู้ลมหนาวลมเย็นลมหนาวอ
วยเซียนกะเพรามีแล้วนะจ๊ะสารแหน่มีอะไรกำลังปลูกเฮ้ยนี่คือครัวคุณยายดมเข้าไม่ได้นะลูกเข้าไม่ได้นะจ๊ะตรงนี้เป็นมุมที่แบบนั่งกินหมูกระทะน่าจะเลิศนะเจ๊วะเซ็งตรงที่เราไม่เห็นคอมเมนต์นี่แหละต้นไม้ยังมาไม่หมดหรอกอากาศเย็นเนี่ยหนาวเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยงงใจมากประเทศไทยหนาวจ้ะเลิฟเธอไปดูอะไรมาลูกไหนลองมาเล่าดูการมันเป็นยังไงเหล่าหือปิดไฟดีกว่าเข้าไม่ได้นะลูกมีอะไรให้เลิฟกินวะเลิฟเข้าไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเลิฟอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเผื่อมีอะไรให้เลิฟมากินได้หรอกมากินแล้วใช่ป่ะเออนี่ค่ะทุกคนเป็นไรจะมาฮีทฮีทอยู่ได้เฮ้ยมาอ๋อเออครีเอทมากเดี๋ยวจะไปรับไอ้กันตอน 5:00 นใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนทุกคนใส่สิแต่ไม่ต้องปิดอันนั้นเรากลัวฝนไหมมาม่วงค่ะแอร์ขึ้นไปบนห้องซะแล้วนี่ทุกคนโซฟาตัวใหญ่มากเลิศมากเลยทุกคนอย่ามานะเดี๋ยวเราจะมาแป๊บหนึ่งอย่ามาเอาข้าวไว้ตรงนี้ยกไปได้เลยให้เออให้ยกให้พอแล้วดิโอเคเฮ้ยเดี๋ยวจะไปนั่งในครัวอ้าวไปทำอะไรมาออกกำลังกายนอนฮะเรียนนอนกำลังกายเอ้าเห็นเดี๋ยวจะไปนั่งข้างในห้องนู้นแล้วโอ้ข้างนอกอากาศหนาวเลยอ่ะน้องเลยเล่นรอบบ้านห้าโมงห้าทุ่มเนี่ยหนูจะต้องอาบน้ำก่อนหนูไม่ไหวแน่หนูง่วงฮะอะไรนะอุ้ยสงสารแม่หนูไปรับเองปะถ้างั้นอ่ะเปิดบ้านเธอไปไลฟ์สดจ๋าเดี๋ยวหนูไปเองแม่
กระถางว่าอยู่ตรงไหนแม่ไม่แม่วางไว้ตรงไหนจะได้หยิบให้ถูกงั้นแม่ไปพร้อมหนูเลยไปด้วยกันเออมันต้องงี้สิแมทเวอร์เป็นสไตล์ไม่เป็นไรหรอกปล่อยมันทำให้หนูรับได้มันสนุกปล่อยมันเถอะมันทำงานดีเด็กมันมีความสุขทำก็ดีแล้วหายากนะอืมเก่งนะกันจิเป็นหลานใช่ค่ะเป็นหลานแท้ๆบ้านอ้วนจ้ะคือแบบค้างสุดๆมีโปรไหมโปรอะไรดีจ้าที่รักหนาวดีจังแม่ไอ้เลิฟมันเป็นอะไรไม่รู้เดินขยิ่งอยู่มันอยากมาเล่นอยู่นี่มั้งมันวิ่งเล่นไปมาอยู่รอบๆมั้งฝันดีค่ะพี่ติ๊กเดี๋ยวนะบ้านอ้วนอ่านคอมเมนต์ก่อนหลานน่ารักใครของก็เก่งขอบคุณมากๆเลยจ้าปิดแล้วค่ะแบตหมดขอบคุณที่ติดตามนะคะ